ันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรายิ้มสู้ชีวิตหรือคิดเองอย่าไปเกรงปัญหาใดๆแม้ปวดร้าวจงสู้ต่อไปฝันยิ่งใหญ่คงเป็นของเราใจจะช่วยก้องเปิดร้านกาแฟจนสำเร็จแล้วค่อยกลับเมืองไทยแต่ก็อยากให้อยู่ยาวทำร้านด้วยกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่ผมออกเดินทางจากประเทศไทยและจนถึงตอนนี้ผมก็ยังติดอยู่บนราคาโลกและหากคุณมีโอกาสได้มาลาซาผมหวังว่าเราคงจะได้เจอกันต้องแวะก็อ่านให้จบเยอะๆอ่านต่อที่อ่านคาอยู่อ๋อเฟซบุ๊กเขาเด็กเลยเพราะความรักในการเดินทางผจญภัยด้วยจักรยานทำให้กิตติพงษ์กองแก้วหรือโอ๊ตนนท์นักปั่นจักรยานวัย31ปีได้ไปสร้างตำนานให้ตัวเองด้วยการปั่นจักรยานบนหลังคาโลกในประเทศทิเบตสำเร็จจนเป็นที่มาของเรื่องสั้นชื่อทิเบตสองขาอยู่ช่วงทิเบตสองขาช่วงนี้ฮะช่วงอยู่ที่เบสแล้วก็มีพี่คนหนึ่งติดต่อขอเล่าเรื่องน้องไปทำได้ไหมไปลงทำเป็นหนังสือได้ไหมเล่าเรื่องราวตั้งแต่ตอนออกเดินทางมาน่าจะ3เดือนได้มั้ง3เดือนตลอดเลยโอเคได้จบการเดินทางทำให้เขาเจอเพื่อนต่างเชื้อชาติอย่างเยาหวางก้องนักปั่นชาวฮ่องกงพวกเขาได้ชวนกันเปิดร้านกาแฟและร้านซ่อมจักรยานที่ทิเบตซึ่งทำให้โอ๊ตได้กลับมาเมืองไทยเพียงปีละครั้งเท่านั้นรบกวนนิดนึงว่าที่ไอ้หนังสืออันเดย์เขามีคอลัมน์ให้ผมเขียนอยู่อ่ะมันมีอยู่ข้อนึงผมไม่เข้าใจความหมายเขาอ่ะครับครับผมก็ถามเรื่องราวว่าผมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ผ่านแต่ปากกาที่ผมไปเขียนเหลือประโยคไอ้คำถามสุดท้ายแล้วก็ถ่ายรูปปากกาให้เขาก็เขาขอให้ทำให้ก็ทำอีกอย่างได้เผยแพร่อะไรเกี่ยวกับจักรยานเข้าไปนิดหน่อยช่วงนั้นตอนอยู่ประมาณอายุประมาณ20ได้แล้วก็เพื่อนของรุ่นพี่เขาทำโปรเจกต์เพื่อนของอาจารย์เพื่อนพี่เขาเรียนนิเทศก็ให้มีติดวิดีโอเพลงแล้วก็ค่าแรงก็ข้าวจานมันเป็นเก็บไปที่ระลึกว่าสมัยก่อนเราหนุ่มๆทำอะไรบ้างเป็นที่ระลึกทุกครั้งที่กลับบ้านโอจะใช้เวลากับครอบครัวความฝันคือการได้พาพ่อคือนายอำนาจโคถาวรอายุ64ปีขึ้นรถพ่วงปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานครไปเที่ยวด้วยกันที่จังหวัดกระบี่เพื่อให้พ่อเห็นถึงพลังและความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่เขาทำแรกเริ่มเลยก็คืออยากจะพาพ่อไปเที่ยวทุกวันพ่อก็ทวงตลอดเวลาว่ารถมันจะเสร็จรถกูจะได้ไปไหมผมก็ถามว่าพ่อจะไปไหวหรอมันร้อนนะมันไกลนะอะไรเงี้ยพ่อบอกกูไหวเมื่อพ่อพูดอย่างนี้แล้วก็จัดให้รู้สึกดีครับคนรู้ไม่คิดว่าโอกาสผมจะมีโอกาสอย่างนี้เพราะว่าผมก็เป็นคนธรรมดาใช่ไหมครับทั่วไปธรรมดาเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรให้แบบมีชื่อมีเสียงอะไรแค่
จักรยานตามปกติข้ามสะพานไปวัดอยู่ซ้ายนะครับข้ามสะพานไปวัดอยู่ซ้ายยังมันอยู่ของแปลการเดินทางด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ลูกชายนักปั่นได้สื่อสารกับพ่อสู้เปล่าใจสู้เปล่ามีแม่ตั้งใจทำมาตั้งนานมาสู้นะสู้นะผมปรึกษาพี่พรเทพนะครับที่ดูแลเรื่องทริปทั้งหมดเขาก็บอกว่าจะมีรถสวิตตามหลังให้แล้วก็ผมเห็นว่ามันจะปลอดภัยกว่าที่จะไปตัวเดียวไม่มีใครดูแลซัพพอร์ตก็ไปเท่านั้นแหละเลยไปก็ต้องไปอ่ะก็ร้องไห้แล้วดีใจสวัสดีครับสวัสดีครับเลยนะเงียบได้เที่ยวแล้ววันนี้ได้เที่ยวแล้วเงียบได้ออกมาเที่ยวตกดีเลยแหละเพิ่งได้ออกครั้งแรกเนาะเราต้องมีความสุขนะครับน้องโอ๊ตตั้งใจทำมานานแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับพ่อระยะทางกว่า800กิโลเมตรใช้เวลา5วันในการปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดกระบี่โอ๊ตไม่ได้ลากพ่อตลอดเวลาเนื่องจากอากาศทั้งร้อนทั้งแดดสภาพถนนไม่ดีที่สำคัญเขากลัวว่ารถพ่วงจะพังก่อนไปถึงจึงให้พ่อขึ้นรถปิดท้ายเป็นช่วงแล้วพ่อนั่งรถพ่วงลาก3กิโลตัวเมืองกระบี่ก็ตบมือโอ้โหตบมือให้กำลังใจบางคนก็แบบยิ้มให้เฮ้ยนี่รถแปลกมีพ่อมาลากด้วยโอ้โหนี่เท่จังเลยพ่อก็มองยิ้มแฉ่งใหญ่เลยหนุกป่ะหนุกดีไปอีกไหมไปวันนี้เขาจะนั่งอยู่เนี้ยมองเดินผ่านไปมาไม่มีวิวอะไรเลยก็พาพ่อเปิดตาดีกว่าพ่อนั่งเฉยมันไปของท่านแล้วก็ทำได้แค่ไหนก็พยายามให้ท่านเต็มที่ฮะเพราะว่ากว่าจะมีโอกาสที่จะได้ทำอนุรักษ์กองแก้วหรือเอ๊ะอายุ36ปีพี่ชายต่างสายเลือดของโอ๊ตมีอาการสายตาผิดปกติมาตั้งแต่เกิดเปิดแผงเลี่ยมกรอบพระอยู่ในบริเวณวัดทองศาลางามเป็นผู้ดูแลพ่อในช่วงเวลาที่โอ๊ตไม่อยู่รวมแล้วทั้งหัดทั้งฝึกด้วย10ปีกว่า15กับ15 16ปีก็โอเคอ่ะถ้าวันไหนสมมุติวันนี้ได้ 5-600 พรุ่งนี้ไม่มีงานก็เอาของเมื่อวานมากินหัวเฉลี่ยตกแล้ววัน300 200พอเลี้ยงพ่อได้ไปวันๆเก็บก็มีนิดหน่อยตรงนี้หลวงพ่อจะจัดให้ขาประจำของปวดของพ่อครับส่วนมากเวลาพ่อแล้วเขาเข็นมาปุ๊บพ่อจะมองเลยพอเลยรู้กันละต้องมีโยเกิร์ตกินหมดลูกจ่ายตังพ่อตังขึ้นติดขัดเป็นตั้งแต่ตอนเข้าโรงพยาบาลนะครับก็คือตอนแรกเขาถ่ายหนักถ่ายออกมาเป็นเลือดแล้วก็พาเข้าโรงพยาบาลมันก็ช็อกอะไรสักอย่างเส้นเลือดในสมองเกิดอะไรขึ้นสักอย่างทำให้เขารู้สึกเหมือนเด็กเวลาพูดอะไรเขาก็เตือนใจหน่อยจะร้องไห้อาบน้ำไหมอาบเลยพี่ชายอยู่ก็จะมาดูถ้าผมอยู่ผมก็มาดูแต่บางครั้งเขาก็ชอบแอบอาบน้ำเองหัวฟาดกับทีวีตาปูดเลยคือปูดแล้วทำไมอ่ะแล้วผมไม่อยู่พี่ชายรับภาระหนักเลยผมก็ต้องทำงานด้วยต้องมาดูแลพ่อแล้วมาพ่อกับป้าก็ต้องเขาต้องมีมาดูแลพ่อก่อนอ
็บตรงไหนรีบบอกเจ็บเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อเช้าเป็นไงล้มอ่ะเป็นไงอีกมานั่งนี่แล้วพอแล้วล้มตรงไหนแล้วอยู่ตรงนี้นะพ่อจะปรุงโจ๊กกันดูโจ๊กหมูสับหมูบดนี่ก็อยากกินโจ๊กทีแรกเขาอยากจะบอกอยากกินโจ๊กแต่จิ๋วงูนะครับแยกไปขายเอาโจ๊กเอาโจ๊กใกล้ๆแหละไอ้โจ๊กแต่จิ๋วเดี๋ยวเราทำพ่อไปลากพ่อไปกินนึงคือเขายังเพื่อเหลือตัวเองได้ขาเจอว่าจะได้แต่ขาเขาไม่ค่อยมีแรงบ้านของโอ๊ตเคยถูกไฟไหม้จนสิ้นเนื้อประดาตัวจึงต้องย้ายออกไปหาบ้านเช่าที่นี่ถึงแม้จะไม่มั่งมีเงินทองมากมายแต่ก็ร่ำรวยด้วยความสุขเล็กๆที่เติมเต็มให้แก่กันตลอดมาหน่อยอาจจะถามคนกันสามคนนี่เลยฮะเรียงเลยบางคืนก็โดนเหยียบมั่งด้วยพลอยใส่คุ้มครองแล้วก็ขนาดนี้คนจะถามว่าฟันใครบอกฟันพ่อพ่อตายแล้วเมื่อลูกรักการเดินทางพ่อจึงให้พี่ชายเลี่ยมฟันที่หลุดของตนเองเพื่อเป็นเหมือนเครื่องรางของขลังให้ลูกพกพาติดตัวไว้เพื่อคุ้มครองลูกชายตลอดเวลาพ่อมาถึงนี่ให้ผมเพราะอะไรคู่เขาฮะคู่เขาเจ้าทำยังไงก็ไม่ทำไม้เท้าซื้อไม้เท้ามาให้พอซื้อไม้ให้ก็ไม่ใช่ซื้อก็ฝันไม้มาให้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ใส่แพมเพิร์ดก็ไม่เอาด่าว่าอีกเที่ยงเลยพ่อที่เดียวจะสะอาดแล้วเนี่ยต้องล้างจานละการที่พ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางจึงทำให้โอ๊ตต้องปั่นจักรยานจากบ้านเช่าของพ่อยานท่าพระไปดูแลแม่ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นระยะทางไปกลับกว่า40กิโลเมตรเกือบทุกวันยังไม่มาแล้วเช้าทำมา10โมงจากการนู่นสุด8โมงนั่งกดร้านใส่9 โมงมาก็ถึงนี่มา10 โมงทุกอย่างไม่ว่าของไม่ว่าเสื้อผ้าไม่ว่าอะไรทุกอย่างของใช้ขอโทษนะถ้ามีเก็บนะก็ยิงพวกอู่ซ่อมรถอยู่นางแสงทองกองแก้วหรือแม่แขกของโอ๊ตอายุ57ปีกลับมาอยู่บ้านเช่าในซอยเล็กๆตรงข้ามกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหลังจากที่ต้องไปอยู่กับพี่สาวที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราในช่วงที่เกิดวิกฤตมหาอุทกภัยที่ผ่านมาไปอยู่กับพี่สาวเนี่ยช่วงน้ำท่วมเขารับไปอยู่อ่ะเขาก็เห็นเราแบบเดินอะไรไม่ค่อยจะไหวเงี้ยเขาก็เลยให้อยู่ที่นั่นไปก่อนไว้รอให้ลูกกลับมาก่อนค่อยกลับแม่ก็รออยู่กันนะเขาไม่ได้บอกว่าจะไปทำกิจการอะไรเงี้ยคือจะไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยตอนแรกเลยนะพอมาหลังๆเขากลับมาเขาบอกว่าเขาไปเปิดร้านกันปีหนึ่งปีสองอ่ะเคยคุยก็โทรมาแต่พอหลังๆนี่ก็ไม่ได้โทรมาเลยแม่ก็อยู่อย่างเงี้ยก็รอวันเขากลับมาเท่านั้นก็ไปข้างนอกเอาไปแล้วทำอะไรของเรื่องของเธอไปไหนก็ไม่รู้ถูกเปี๊ยะบางครั้งก็น้อยใจไปก็อย่างนั้นแหละตัวก็เป็นห่วงนะแต่ใจก็นะทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่ารักจักรยานมากหรือรักแม่มากรักแม่ก็แยกแยะนะแต่ว่ารักจักรยานน่ะรักเป็นชีวิตติดใจเลยไอ้จะไม่ให้เขาไปหรือมันก็ลำบากเขาทำหนังสือมาเนี่ยแม่ยังอานานแล้วแม่ก็จะโหคิดนะขนาดนี้แล้วน้องไปลำบากสุดๆตรงเขาเลยฮัลโหลสวัสดี
ยู่บ้านแม่ที่นนท์อยู่จะได้ไปท่าพระไปหาพ่อที่ท่าพระพรุ่งนี้ถึงจะมาอีกทีนึงพ่อกับแม่ของโอ๊ตแยกกันอยู่ตั้งแต่โอ๊ตยังเป็นเด็กแต่โอ๊ตก็ยังมีฝันที่จะให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งพ่อสบายดีกว่าพ่อนั่งรถเมล์ RTA ครับเอายามาป่ะสองทีมขึ้นไปเอาอะไรเมื่อกี้โอ้แม่นึกว่าจะบอกเอายาเออไม่เป็นไรวันนี้งดตะวันไม่เป็นไรส่วนมากจะนั่งเส้นทางทุเรียนนี้ก็จะเป็นเส้นทางไบเลนมันจะเป็นช่องว่างให้จักรยานวิ่งได้ครับตอนรถติดนี่ก็จะแบ่งช่องไว้เลยหนึ่งช่องจักรยานสามารถวิ่งได้โล่งเลยครับไม่ติดอะไรเลยสีแดงสีเขียวนั่นก็คือความหมายคือไบเลนเหมือนกันก็คือแถววงเวียนใหญ่เนี่ยจะมีฝั่งนู้นฝั่งไปทางตรงถนนสาทรเลยอ่ะก็มียาวที่สุดเลยยาวมากบางครั้งก็เจอรถจอดทับเส้นทางจักรยานบ้างก็มีรถจอดส่งของก็มีมอเตอร์ไซค์มาขี่ร่วมแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันถูกไบเลนจักรยานจะมอเตอร์ไซค์ก็คงมาใช้ได้แหละแต่ว่าก็ไม่อยากให้ขับเป็นนาเบียรถจักรยานอะไรนี้นี่ไงดูไบเลนเป็นรถทับเรียบร้อยไหมจอดจนแบบไม่มีเลยตอนนี้ที่มีประเด็นก็คือที่เขาพาพ่อทำต่อรถจักรยานพ่วงข้างไปเที่ยวกระบี่นั่นแหละครับก็คือเหมือนกับว่าเอามาพูดคุยในเรื่องของความกตัญญูกันมากกว่าเพราะหลายๆคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่เงี้ยบางคนอาจจะมองข้ามไปมาเห็นคุณค่าทีวันที่สายไปแล้วอะไรเงี้ยที่ท่านไม่อยู่แต่อย่างที่โอ๊ตเนี่ยคือแบบเขาเห็นตอนที่มีชีวิตอยู่ไงเขาอยากให้พ่อมีความสุขสดเลยเหรอรันปูยาวเลยเรื่องซีรีส์อ่ะสำหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่คุณรู้จักยังมีชีวิตอยู่ว่าเราอยู่จะสร้างความสุขให้เขาบางทีใหญ่ไปไหว้อาจารย์บางทีก็ไม่ได้ไกลเลยอยู่พระราม9แล้วไม่ยอมรับสักคันพ่ออยากกินอะไรเย็นเนี้ยหมูกระทะมั้ยเออแปลว่าอะไรอ่ะมีเยอะเลยพ่อหมูกระเพราเออไม่พาไปกินบุฟเฟ่ต์ไงหมูกระทะกินมีทุกอย่างเลยมีอาหารญี่ปุ่นมั้ยแซลมอนโอ้โหเออมาปักจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นเพราะคิดว่ากี่ปีไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นพ่อสิบปีแล้ว20ปีแล้วใช่ไหมขายจากบ้านคลองไว้ทุกวันเลยคือปีได้นะเกือบปีเกือบปีอ่ะปีนะว่าอะไรว่าปีนักปั่นเก่าแน่น่ะจานไหนมีคนที่เห็นว่ามีแย่มีเยอะเทียบเลยกระบี่อ่ะปีทานได้ว่าตายไปแต่สิบเอ็ดท่านเดี๋ยวเสื้อตัวเริ่มนี่ของโอ๊ตใช่คุณพี่พวกไปด้วยกันลากของดูเสื้อผ้าดูเลยไหมพอแล้วแน่แล้วมันก็บ่นอยู่แล้วห้ามว่าพีเอนะว่าของเวลากางเกงไม่มีก็บ่นว่าพีเอใหญ่เลยจากนั้นเขาจึงพาพ่อและพี่ชายมากินอาหารญี่ปุ่นถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มีเงินมากนักแต่อย่างน้อยก็ช่วยเก็บเกี่ยวความสุข
ก่อนที่เขาจะเดินทางจากไปอีกครั้งดินแล้วเรียบร้อยจัดการเลยไม่เป็นไรตามกันเลยครับข้าวตามก็อยู่ในห้องกันกินมื้อเย็นอีกกินทั้งวันพอจบเลยชาวบ้านทางนี้ทางหลังหลงบ้านแล้วแม้ว่าเวลาที่เหลืออยู่ในเมืองไทยของโอ๊ตใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามแต่โอ๊ตยังมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับวิถีแห่งจักรยานที่เขารักรออยู่ข้างหน้าไปจอดว่าไปโทรความตั้งใจต้องมีอาจจะต้องใช้ลูกบ้าบางครั้งจักรยานคันนี้ถึงราคามันไม่แพงเท่ามอเตอร์ไซค์ไม่เท่ารถยนต์แต่มันก็พาผมไปไหนได้ปลอดภัยกว่าด้วยแม้ปวดร้าวต้องสู้ต่อไปฝันยิ่งใหญ่คงเป็นของเราที่เหลืออยู่ก็คงมีเกี่ยวกับพ่อและทางครอบครัวก็คือพ่อกับแม่เรื่องอาชีพบ้านแล้วก็ทางพ่อที่กำลังจะอาจจะต้องย้ายบ้านเพราะว่าทางเจ้าของบ้านจะขายบ้านผมก็จะจัดการหาบ้านเช่าใหม่ส่วนที่เหลือก็คงจะเร่ร่อนไปหาเพื่อนที่ยังไม่ได้เจออาจจะคุยเพื่อนสนิทบางคนที่เราจะไม่ได้เจอกันคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจที่ไม่สามารถบังคับสะกดจิตใจคนรวยคนพี่ได้รักใหม่รู้สึกว่าจะเข้ากับตัวแล้วก็เหมือนกับชีวิตของเราเหมือนกันว่าจักรยานคันนี้ถึงราคามันไม่แพงเท่ามอเตอร์ไซค์ไม่เท่ารถยนต์แต่มันก็พาผมไปไหนได้ปลอดภัยกว่าด้วยแม่โอ๊ตจะระวังเรื่องความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการใช้รถจักรยานแต่ครั้งหนึ่งโอ๊ตเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อถูกคนเมาขับรถมาชนตนเองขณะปั่นจักรยานอยู่ช่วงนั้นก็อีกฝันที่ผ่านชีวิตผมก็คือว่าผมก็ไม่ทำงาน2เดือนแล้วผมต้องเลี้ยงครอบครัวจะเห็นได้ว่าคนเมา1คนน่ะสามารถทำให้ครอบครัวคนครอบครัวหนึ่งเดือดร้อนได้เยอะมากเลยฮะจะให้ทางร่วมกันอยากให้ช่วยระวังเรื่องจักรยานบ้างคืออยากเห็นว่าจักรยานเป็นสิ่งเกะกะบนถนนก็อยากให้มีน้ำใจให้แก่ชาวจักรยานบ้างมาจากพนังเก้าฮะตรงท่าอีกปั่นตัวรถที่เขาอาการคงหนักเพราะจมน้ำมา2เดือนก็ต้องซ่อมดูซ่อมได้ไหมนางสาวปิยนุชเสวตวิวัฒน์อายุ48ปีที่ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กทำให้โสตประสาทเสียแต่เธอยังสามารถสื่อสารด้วยคำพูดจากการอ่านปากรู้จักกับโอ๊ตจากการร่วมปั่นจักรยานในกลุ่มด้วยกัน2วันเสร็จเขาคุยในข้อความผมในเฟซบุ๊กครับผ
บอกว่าว่างไหมจะต้องจะย้ายให้หน่อยเขาพูดได้เพราะว่าตอนเด็กๆ เขายังได้ยินอยู่หน่อยนึงแล้วเขาก็ฝึกการพูดการอ่านปากคนเขาเลยพูดได้พี่กะปิแบบไม่ได้ยินผมไปซื้อหลักทรายมาขัดเขาจะมามาช่วยขัดอยู่แล้วตอนนี้ผมชอบซ่อมจักรยานเพราะมันเหมือนงานอดิเรกอยู่แล้วสนุกแล้วผมยังไม่ได้ซ่อมเลยซ่อมรถคนอื่นก่อนกระดาษทราย180ครับขัดสนิมเก่าออกแล้วก็แช่น้ำมันละลายสนิมแล้วก็ไหนที่มันใช้งานไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่สนิมที่ไหนได้ก็จักรยานเพิ่มขึ้น1คันคนขี่เพิ่ม1คนก็ดี1บ้าน1คันก็ยังดีตรงนั้นก็อยู่แฟลตทหารพอเย็นๆนักเรียนมาก็มองเพื่อนปั่นจักรยาน BMX ตอนนั้นคันละ800บาทเองมั้งอยากได้ออนแม่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งมาเรียนจบไม่ใช่ตอนจนกระทั่งมาอยู่ม.ต้นมีญาติให้มา BMX คันเล็กๆแล้วก็ใช้ได้แค่ 2-3 เดือนมั้งโดนขโมยกลับไปจากนครปฐมมาปุ๊บมองเห็นจักรยานตัวเองก็น้ำตาซึมเข้าบ้านปิดเทอมก็จะไปอยู่นครปฐมกับพ่อแล้วก็ทำงานพิเศษซื้อจักรยานสุดท้ายก็อยู่เรากับเราได้แค่เทอมเดียวก็โดนขโมยเดินกลับบ้านน้ำตาซึมอีกรอบเพราะว่ามันเงินเรางั้นเลยเราประกอบเองเราซื้อเองช่วงนั้นมันช่วงที่ผมคิดว่าผมอยากหางานพิเศษทำอยากมีเงินเอาไว้เรียนหนังสือเพิ่มเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะมีเงินให้เท่าไหร่หรอกบางครั้งก็อยากช่วยแบ่งปันภาระพ่อแม่ด้วยก็เลยตัดสินใจไปทำงานที่นั่นแล้วก็ทำงานได้มันก็ซื้อจักรยานแล้วก็กลับมาอีกทีก็หายเป็นครั้งที่3รู้สึกแบบอะไรวะเนี่ยชีวิตต้องมีแต่จักรยานหายโอ้จบการศึกษาเพียงชั้นมัธยมปลายเท่านั้นเพราะต้องออกมาทำงานในร้านอาหารเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีฐานะไม่ค่อยดีนักและค่อยๆเก็บเงินจนซื้อจักรยานคันใหม่ได้หลังจากที่ถูกขโมยไปแล้วถึง3คันแต่จากนั้นก็ไม่หายเพราะว่าส่วนมากก็รู้วิธีแล้วว่าทำยังไงให้จักรยานมันหายยากที่สุดก็คือต้องจ้องมันตลอดเวลาเลยจะขโมยเลยแล้วพอน้ำแรงกว่าจะหาได้มาแต่ละคันอยากได้ก็ทำงานเก็บตังค์ซื้อเอาตอนหลังเลยนะตัดเพื่อไม่กันเสียเวลาแล้วกะโหลนี่ต้องแน่นด้วยปะกะโหลอะไรกะโหลไงไม่ต้องนะมันได้อยู่มันไม่ฝืนนะยิ่งไปยิ่งจะหนีเขินผมก็ยังไม่มีกลุ่มสมัยนั้นแล้วก็ผมก็อยากจะลองว่าจะไปลองร่วมทริปกับเขาดูทริปแรกก็ต้อนรับโหดไปหน่อยก็คือผมเจอไปได้160-180กิโลได้ไปแล้วนะสวัสดีครับพร้อมแล้วอิ่มแล้วกินมาเมื่อกี้กินข้าวมาจานเนี่ยก็ไม่ถึงว่าตีดันทองกันหมดมาเป็นกำลังใจให้ครับคูณยืดแล้วกินคูณ70ครับ70ก็ยังแจ๋วช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนักในเมืองไทยโอ๊ตได้แบ่งเวลาไปเข้าร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มชมรมจักรยานต่างๆเท่าที่ตนเองจะทำได้โดยจะเป็นผู้ปิดท้ายคอยดูแลและซ่อมรถจักรยานที่เสียหายระหว่างการเดินทางอย่างเครื่องมือผมก็มีฮะอาจจะอยู่หลังๆมั่งกลางๆมั่งแต่ผมไม่อยู่หน้าเพราะมีสมบขาแรงมาแล้วขาดแล้วขาดตั้งแต่ก่อนออกมาอาจจะขาดแต่เมื่อวานผมมากก็ตอนเปลี่ยนเกียร์นะฮะเวลาเราปั่นจักรยานอยู่เนี้ยถ้ามีกดแรงกดมากแล้วกดเกียร์ตัวมันจะเบี่ยงมันก็จะกลุกขาดได้มิตรภาพจากคนจักรยานมีให้กันอยู่เสมอแม้ว่าบางคนอาจไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ได้ปรึกษาหรือคุยกันก่อนเนี่ยบางทีก็เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าจะไปเส้นไหนแล้วก็ตัด
วันต่อมาโอ๊ตไปตามคำชวนของกลุ่มจักรยานที่ตนมีส่วนร่วมในการวางเส้นทางเพื่อปั่น CM รณรงค์ให้คนหันมาใช้จักรยานเพื่อสุขภาพลดโลกร้อนและขี่อย่างไรให้ปลอดภัยเข้ากับยุคสมัยที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้น CM Critical Mass มาจากภาษาอังกฤษคือการปลุกระดมมวลชนให้ออกมาปั่นป่วนเมืองแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเหมาะแต่ว่าบ้านเราคงไม่เหมาะเราเลยมาทำให้สอดคล้องกับอุปนิสัยคนไทยมาปรับปรุงใหม่เปลี่ยนมันว่าคริสตัลแมสของเขาก็คือปั่นกันเถิดเราบ้านเราต่อจากนี้ก็ออกที่หน้าไปเข้าเสมียนเสร็จจากภารกิจสำรวจเส้นทางแล้วโอ๊ตต้องกลับไปประกอบจักรยานของเพื่อนรุ่นพี่ที่จมน้ำให้เสร็จเพื่อใช้ในการเดินทางต่อไปดีขึ้นนะขัดง่ายสำเร็จด้วยอ่ะพี่ปีโชคดีเลยไงขึ้นปืดขึ้นปืดเงาขึ้นขัดจะเงาหน้าคนอุ้ยพอแล้วครับเด็กได้อยู่อ่ะเฉียบเลยโอ้ยวางผิดหรือเปล่าอันนี้อันใหญ่ต้องไว้ข้างในไว้ข้างในเอาไว้ข้างนอกไงจบขอบคุณหลายๆแต่งวันเสร็จได้แต่ว่ายังเด็กอยู่วันนี้ทำดีขึ้นงานเดินนั่นดีอาการอันนี้เลยปั่นมาทดสอบปั่นมาไม่ดนเลยลื่นดีขอบคุณโอ๊ตด้วยฮะที่ช่วยซ่อมดูจักรยานให้ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมว่าเราเกิดอุบัติเหตุเราตั้งตัวไม่ทันหรอกฮะหมวกกันน็อกช่วยได้เยอะหมวกกันน็อกเป็นสิ่งจำเป็นของนักปั่นจักรยานที่อาจพลาดพลั้งได้ตลอดเวลาพวกเขาจึงขอบริจาคหมวกกันน็อกเพื่อนำมาแจกให้กับเด็กๆที่ดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมเสื้อดีทั้งหมดวันนี้ได้มารู้สึกที่ขนมา13ใบนะครับหมวกกันน็อกมาให้2เดือนครั้งนึงตอนนี้ป้ายมา2เดือนครั้งหมอนัด2เดือนครั้งแม่เป็นในนี่ยังไงเอามาพึกอยู่ไงแล้วต้องกินยาเขาตลอดไงยาคลายเส้นยาขยายเส้นเลือดอะไรพวกเนี้ยเสด็จแม่เด้อไม่ใช่ว่าหายไป 2-3 วันแล้วกลับมาหาแม่ไม่เอาทำให้หวงเดี๋ยวไปไหนต่อแม่กลับนู่นน่ะกลับไปในบ้านน้ำเปรี้ยวนะตามเนี้ยรักษาสุขภาพด้วยคิดถึงแต่ตอนนี้ไม่ค่อยคิดถึงนะแรกๆอูเครียดน้ำมูกปิดโอ๊ตส่งแม่ของตนกลับไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยให้ไปอาศัยอยู่กับป้าที่เปิดร้านอาหารที่นั่นอยากไปหาเขาเคยจะไปแล้วเราไม่ให้ไปก็เลยไม่ไปโอ้ยมันนานแล้วมันเรื่องมันนานแล้วมันไม่รู้จะไปงอนเรื่องอะไรกันไปบ้างเอาเลยวันนี้โอ๊ตยังกลับมาไม่ถึงบ้านขณะที่ผู้เป็นพ่อก็ได้แต่เฝ้ารอคอย
เนื่องจากเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันนั้นเหลือเพียงไม่กี่วันก่อนที่เขาจะเดินทางกลับที่เบสมันเกิดคราวนี้ถ้าเจ็บแกจะร้องเองคนชราหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างที่แบบรักษาไม่ได้แล้วครับเขาก็เลยส่งให้มาพักผ่อนที่บ้านดีกว่าน้องเปล่าครับน้องเปล่าเคยเป็นจักรยานกู้ชีพเคยแพ้กู้ชีวิตมาก่อนคุณปาร์ตี้กันผู้หญิงทั้งวันเนี่ยยังไม่ได้ลงจากรถเลยพี่ใช่ป่ะแล้วรถติดมากไปออกโอ้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนักไปร่ำลาน้องเปล่าหรือนายพานุพงษ์ลาบเสถียรเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นทีมจักรยานกู้ชีพทำภารกิจอาสาด้วยกันสมัยว่ามันอยู่คืนนึงผมปั่นมาถนนพระอาทิตย์เจอรถจักรยานแปลกๆติดไฟเต็มคันเลยรู้ว่าสงสัยว่านี่คนบ้าหรือเปล่ามาปั่นจักรยานมีไฟในรถเต็มคันยุบยับยุบยับเต็มไปหมดเลยก็เลยขามาโฉบเฮ้ยมันรถอาสานี่หว่าจักรยานก็มาเจอน้องเปล่าก่อนถนนพระอาทิตย์มั้งถนนพระอาทิตย์ปั่นมาสวนกันรู้ว่าคนบ้าคนบ้าติดไฟเต็มคันแล้วก็พาไปกินบัตรไทยบัตรไทยเฮเว่นตกใจหรือเปล่าดูจากโอเฮงแล้วครบได้ครับขี่จักรยานด้วยกันไงคือสมัยนั้นน่ะอะไรที่มันเกี่ยวกันสองล้อใช้ขาถีบเนี่ยมันจะอยู่ในหัวผมหมดเลยเป็นเพื่อนหมดเลยรู้จักอ่ะแต่เขาไปทักได้เดี๋ยวว่าแต่อาสาเลยน้องเปล่าเลยนะคนที่ขี่ยานไปมาเนี่ยรู้จักมาก่อนหรอบางครั้งก็จะสังเกตว่าทำไมจะยกมือทักทายกันไม่เคยเจอหน้ากันมาเลยประมาณนั้นขี่จักรยานจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าช่วงนั้นเพื่อนผมประสบอุบัติเหตุด้วยที่ทิปจักรยานโดนรถติดล้อทับขาเรื่องไม่รู้เรื่องวิธีการผสมพยาบาลไงตอนนั้นคิดอยู่ว่าอยากฝึกวิธีผสมพยาบาลบ้างนะเผื่อเพื่อนเราในกลุ่มเรามีเคสมีอะไรเงี้ยมีอุบัติเหตุสุดท้ายก็มาเป็นทำงานอาสาปั่นจักรยานกู้ชีพเป็นบัดดี้คู่กันสิ้นเดือนนี้ก็จะไปกับทิเบตละปีหน้าเขาคงได้ทำงานอาสาจริงๆทีเนาะแต่หาบัดดี้ให้หน่อยกลับมาเมื่อไหร่ก็ปีหน้าต้นปีปีหน้าใช่เอาคันเดิมมาทำทำงานอาสาแทนแล้วก็เดี๋ยวปัตตี้คงควานหาแถวข้าวสารเดี๋ยวคงเจอผมว่าพี่ฮะนี่เป็นนักปั่นจักรยานที่สุดยอดที่สุดยังไงคือแบบอึดน่ะถ้าเกิดร่างกายเราเป็นเหมือนพี่เขาเราคงจะปั่นช่วยคน24ชั่วโมงแบบทั้งปีเลยคือไม่หยุดเลยครับก็ให้พี่โอ๊ตเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับกลับมาให้ครบ32ปันมือเลยไม่ถึงกับสองแล้วความตั้งใจความตั้งใจต้องมีอาจจะต้องใช้ลูกบ้าบางครั้งแต่ว่าผมมาที่ผ่านมามันทำไม่ค่อยจะสำเร็จเท่าไหร่หรอกบอกตามตรงว่าทำไม่ค่อยสำเร็จเหมือนมีอุปสรรคตลอดเวลาแต่ว่าถ้ามันท้อมันก็ไม่สำเร็จตลอดไปมันก็ต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนก็ต้องสำเร็จคิวเหลือเยอะป่ะครับเนี่ยอันนี้หน้าตาค่อนข้างจะโลโซไปหน่อยคือตัดผมดูดีหน่อยอย่างเขาไม่ให้เข้าเมืองร้านนี้ดีตรงที่แตกต่างกับร้านทั่วไปตรงที่เขามีนวดใครเครียดรีแลกซ์ใช่เพราะว่าร้านทั่วไปที่เคยไปตัดทางแพงมัน100 200ไม่ทำให้ฮะตัดผมเสร็จเขาก็ถีบตรงแล้วเขาก็ดึงผ้าออกให้ไปแล้วเกี่ยวผมไม่ต้องมานวดผ่อนคลายแล้วอันนี้มันบริการเสริมครบวงจรสวัสดีครับยังรัฐมิซ่าป่ะฮะส่งข้อความทางบอกกล้องก่อนบอกว่าเขาจะให้ทำยังไงอย่างเงี้ยซีเรียสเลยฮะเพราะว่ามันทำไม่ได้อย่างที่คาดคิดไงมันไม่คาดฝันก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไง
เดี๋ยวลองถ่ายสัก3-4ทีค่อยบอกอีกทีโอ๊ตเลือกไปทำวีซ่าเข้าประเทศจีนโดยผ่านบริษัทนายหน้าที่ถนนเข้าสารเพราะใกล้บ้านวีซ่าจีนหลักฐานตามนี้ตั๋วบินไม่ต้องไม่ต้องเอาหลักฐานแค่นี้ครับครับก็ราคาก็สูงอยู่พอควรฮะสูงกว่าที่คาดไว้เยอะเดี๋ยวถามกล้องก่อนเนี่ยไม่วันที่วีซ่าจะได้ต้องใช้เวลา4 วันแต่ตกลงใช้ได้แค่2,000ที่ทำไปนะแล้วเขาต้องระบุวันที่จะเข้าไปหรือเปล่าถึงคุณจะไปทำเองก็ไม่ได้ได้เท่านี้เข้ายากเหมือนกันยุ่งยากถ้าคนต่างชาติต้องโชว์ตัวต้องดีฟาแจนสองคันนี้ก็กล่าวว่าจะมาทำให้เด็กขี่เล่นฮะเด็กตัวเล็กๆก็ปีหน้ากล่าวว่ากลับมาทำใหม่เอามาจากรถขายของเก่าขอซื้อต่อเขาขายแพงมาก200เพราะถ้าซื้อคันใหม่ก็เป็นพันอะแต่ว่ามาซ่อมก็คงไม่กี่ร้อยหรอกตั้งใจว่าจะกลับมาทำรถพ่วงให้พ่ออีกครั้งนึงอยากจะทำให้ดีกว่าเดิมให้พ่อนั่งสบายขึ้นแล้วทำให้พ่อปั่นได้ด้วยก็เน้นเรื่องความปลอดภัยจนพวกจุดศูนย์ถ่วงนะครับผมพ่อใช้ด้วยลากก็ได้ขี่ก็ได้เวลาว่างๆผมอาจจะแอบขโมยรถพ่อไปปั่นบ้างไปดูแถวถนนข้าวสารถนนหลวงโชว์บ้างไปโชว์บ้างเอาไปมันก็แบกหนักกระเป๋าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไปเอาไปแล้วกลับดังนั้นแต่ละที่ที่ผมไปก็จะมีของส่วนตัวอยู่แล้วเพื่อแบกเป็นอะไรไปมากพี่เบรคไงไปละแต่เดือนเจอกันก็จะ8 เดือนมาไงไปละนี่ครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไปถึง8 เดือนหรอก6 เดือนเองครับภาษาตัวด้วยอ่ะเชื่อพี่เอมั่งนะกอดไม่ไรไปแล้วพี่ดูแลพ่อด้วยส่งเงินก้อนแรกวันเดือนที่1กรกฎาคมไปเดินทางเลยปลอดภัยมาส่งข่าวด้วยแล้วกันบางทีเพื่อนไม่อยู่ก็ไม่รู้จะทำไงโอ๊ตคาดหวังว่าการไปทิเบตครั้งนี้เมื่อกลับมาปีหน้าตนจะมีเงินกลับมาตั้งตัวได้ที่ฮ่องกงได้เลยก็ไปได้ลาซาเลยแต่ว่าเพราะว่าใน2 อาทิตย์ที่ต่อไปจะไม่มีทัวร์แล้วก็ถ้าเรากลับไปที่เป็ดชากว่านิดหน่อยก็ได้ความหวังและความฝันจากการเดินทางต้องถูกเลื่อนออกไปอีก2 อาทิตย์ในนาทีสุดท้ายแต่วงล้อชีวิตของโอ๊ตไม่ได้หยุดตราบที่2 ขาของเขายังมีแรงปั่นอยู่สิ่งผิดพลาดในอดีตนะครับไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตมันจะดีขึ้นปีหน้าจะลองทำใหม่สักครั้งหนึ่งถ้าหากเราล้มแล้วเราไม่ลุกเราก็จะล้มอยู่ตลอดไป
ผมที่ผ่านมามันทำไม่ค่อยจะสำเร็จเท่าไหร่หรอกบอกตามตรงก็ทำไม่ค่อยสำเร็จมันมีอุปสรรคตลอดเวลาแต่ว่าถ้ามันท้อมันก็ไม่สำเร็จตลอดไปมันก็ต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสักวันมันก็ต้องสำเร็จ